ครับขอบคุณครับลำดับสุดท้ายนะครับท่านสุทินครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมสุทินแก้วพนากลุ่ม3การศึกษาหมายเลข170จากจังหวัดแพร่ครับขอหารือในประเด็นเดียวกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับก็คือกรณีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดแพร่ครับผมมีโอกาสได้ไปสังเกตการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดแพร่ในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มาจากสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและก็ประเทศลาวตอนบนนะครับทำให้เกิดฝนตกหนักและหนักมากนะครับรวมถึงฝนตกสะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและก็น้ำล้นตลิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดแพร่เองนะครับกอบกับในพื้นที่จังหวัดพะเยามีฝนตกค่อนข้างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอปงและอำเภอเชียงว่นซึ่งเป็นต้นน้ำยมนะครับทำให้อัตราน้ำที่ไหลจากอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาลงสู่พื้นที่ของจังหวัดแพร่เนี่ยถึง 1,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเกินกำลังที่เขื่อนแม่ยมจะรับได้นะครับจึงระบายลงมานะครับกอบกับในพื้นที่เนี่ยแม่น้ำสองแม่น้ำแม่ขมีเนี่ยนะครับไหลลงมาอีกประมาณเกือบ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดแพร่นะครับเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรนะครับได้รับผลกระทบถึง8อำเภอ40ตำบล202หมู่บ้าน15ชุมชนครัวเรือนได้รับผลกระทบถึง 16,623 ครัวเรือนนะครับมีผู้เสียชีวิต2รายนะครับแล้วก็สะพานข้ามลำน้ำยมบริเวณบ้านวังดินเนี่ยขาดไม่สามารถสัญจรได้นะครับผลกระทบเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะครับมีนาข้าวได้รับผลกระทบถึง 1,172 ไร่นะครับพืชไร่ 1,313 ไร่สวน153ไร่นะครับรวมถึงโคกระบือ115ตัวนะครับสิ่งสาธารณประโยชน์นะครับประกอบด้วยสะพานนะครับถนนเสาไฟฟ้าประปานะครับนอกจากนั้นผมมีโอกาสได้ไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษานะครับในพื้นที่จังหวัดแพร่มีหน่วยงานได้รับผลกระทบ2หน่วยนะครับคือสพม.แพร่แล้วก็สกลจังหวัดแพร่นะครับรวมถึงสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีก15แห่งนะครับรวมถึงสังกัดอื่นอีก4แห่งนะครับจากการพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงครูนะครับก็สะท้อนปัญหานะครับในการที่จะเสนอท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ 5-6 ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้จากการบุกรุกพื้นที่เพื่อการเกษตรนะครับและก็การป้องกันไฟป่านะครับจากการดูมวลน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่เนี่ยนะครับมีสังข้าวโพดแล้วก็ดินเลนสีแดงนะครับเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการดำเนินการป้องกันนะครับพื้นที่ป่าอย่างจริงจังนะครับรวมถึงการป้องกันไฟป่าด้วยนะครับประเด็นที่สองครับขอให้มีการศึกษาทบทวนการสร้างเขื่อนขนาดกลางอ่างเก็บน้ำฝายชะลอน้ำในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำยมนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะครับพอพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็มีปัญหาอีก2ปัญหาหลักๆก็คือทั้งน้ำท่วมและก็น้ำแล้งนะครับประเด็นที่3นะครับเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับเหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงครูนักเรียนที่รับผลกระทบจากรัฐบาลส่วนราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับขอให้เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลนะครับเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับทั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือระดับอำเภอและจังหวัดเนี่ยควรเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับและในกรณีเดียวกันครับในประเด็นที่4ครับการใช้จ่ายงบกลางเพื่อความช่วยเหลือและเยียวยาน้ำท่วมรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจะเป็นเร่งด่วนเนี่ยนะครับก็ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งในการที่จะสำรวจข้อมูลนะครับและก็ประมาณการ
นะครับแล้วก็เสนอของบประมาณในการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมนะครับทั้งถนนสะพานวัสดุครุภัณฑ์รวมถึงอาคารสถานที่นะครับในการที่จะเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกชพอนะครับรวมถึงกชพจด้วยนะครับหรือถ้าส่วนราชการพอมีเงินเหลือนะครับก็อาจจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการใช้เงินเหลือจ่ายเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับและประเด็นที่5ครับจากการเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำให้โรงเรียนต้องปิดเรียนก่อนน้ำท่วมนะครับอยู่ 2-3 วันนะครับรวมถึงหลายโรงเรียนจะต้องปิดเรียนในหลังน้ำท่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซมให้กับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งเด็กจะต้องเรียนทางไกลออนไลน์เนี่ยนะครับกว่า3-7 วันนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการให้การสนับสนุนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยสำหรับนักเรียนยากจนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในปี65เนี่ยนะครับพบว่ามีเด็กนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนในรูปแบบของออนไลน์เนี่ยจำนวนถึง 1,410,024 คนนะครับเป็นเด็กประถมอยู่ประมาณ 1,200,000 คนนะครับแล้วก็เป็นเด็กมัธยมจนถึงปวช.ปวส.เนี่ยอยู่ประมาณ170,000 คนนะครับและประเด็นที่6ประเด็นสุดท้ายครับในการยกเลิกครูเวรตามมติครม.ครั้งที่1/2567เนี่ยเมื่อวันที่23 มกราคม 2567เนี่ยทำให้สถานศึกษาไม่สามารถที่จะแต่งตั้งครูเวรได้นะครับเพราะนั้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการควรที่จะปรับปรุงคู่มือหรือมาตรการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษาให้เหมาะสมนะครับสอดคล้องกับมติครม.ดังกล่าวด้วยครับขอบคุณมากครับผมครับก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ